พามันเดินเล่นหัวไปไหนหัวเฮ้มันมี2ตัวที่อยู่ประจำพี่ที่แล้วมันมีลูก3ตัวตอนนี้ลูกใหญ่หมดแล้วเข้าที่แล้วพามาดูลูกยังเป็นเบบี้อยู่เนาะนี่ลูกใหญ่แล้วลูกกว่านี้เหลือแต่แม่กับพ่อหัวหายไข่ครบโว้ยโซลี่ข้ามันเดินเล่นที่เดินประจำหมู่บ้านประจำเมืองพามาดูแล้วเนาะข้าวก่อนเนาะมันมีที่เดินหลายอยู่แต่ว่าตรงนี้เป็นที่เดินแบบว่ามีสัตว์ให้ดูหลายหลายอย่างก็เลยคนก็เลยหลายวันนี้อากาศดีนะพาดูแป๊บหนึ่งโอลิเวอร์ไปไหนล่ะเร็วเถอะนาบูดนาบูดจะมาไอจะมากินขนมเค้กเลี้ยงขนมเค้กกันป่ะมันเต็มหลานเค้กเต็มเนี่ยไอนุทเรียนอะเนาะมันชื่ออะไรภาษาไทยหางจะเหมือนหนูแต่ตัวใหญ่มากเอมันจะล่มต้นไม้เนี่ยมันชอบล่มต้นไม้มันเจาะเข้าไปอยู่ใต้รากเนาะเป็ดก็หลายตอนนี้ลูกมันใหญ่มากแล้วมันก็เลยไม่มีแบบเห็นมันว่ายน้ำตามหลังกันนะเนาะมันเอลูกใหญ่หมดแล้วอยู่ใครอยู่มันล่ะตัวนี้อันนี้นกนั่นนี่นกขาสวยนกเดี๋ยวไปดูทางโน้นกันดูเต่ากันวันไหนมีแดดมันก็จะหลายวันนี้ไม่ค่อยหลาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัว10ตัวฝ่ามีเมฆนิดนึงมันก็เลยไม่มีแดดเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนข้าวนู้นแล้วเขาก็ปลูกของเนาะต้นใหม่มีแต่ใหญ่ๆแถวนี่แต่ว่าไม่ค่อยสมประกอบดอกไอ้นุทเรียน่ะกัดมันตัวอะไรนุทเรียบ้านเราไม่ใช่บีเบอร์นะพี่น้องบีเบอร์หางมันจะอีแบบนึงเนาะนกนี่หน่อยสวยๆเต็มเลยโอ้โอลิฟไปไหนทำไมถึงเดินเร็วแท้เดินมาได้ครึ่งนึงเนาะพี่น้องอู้เนาะให้ดูเร็วไปหรือเปล่าฉันถ่ายหึมันมีคนหลายหน่อยเพราะอากาศดีเนาะเดี๋ยวพอวันเขาจะมีวันไอเล่นเรือกันเขาจะประกอบเรือแล้วเขาก็จะเอามาเล่นกันตรงนี้ให้เล่นที่อื่นให้เล่นได้แต่ตรงนี้เนาะโอ้ยหาลูกจักลูกเดินถึงไหนเร็วแท้หึเราก็ไม่เหยียดเต็มเต็มโดนนะไม่ค่อยได้ออกมาเดินกับเขารู้สึกว่าเหมือนว่าต่างชาติหลายต้นใหม่มันเก๋มันเนาะทางเยอะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นข้าออกไปไอ้สีเขียวมาขอบมาหล่อมเอาไว้ตลอดทางเลยเพราะว่าเขาจะไม่ให้กบมันจะมาฝั่งเหนือเนาะเดี๋ยวรถเหยียบมันเขาจะเอาถังรองไว้ให้มันถ้ามันกระโดดมาไม่ได้มันจะตกถังแล้วเขาก็จะยกถังมายกเอามันมาปล่อยในนี่มาปล่อยฝั่งน้ำทางนี้เนาะ
เดี๋ยวหาลูกก่อนลูกหายต้นไม้ล้มการกรดพวกมันขับพุทธว้าวเดินครบรอบแล้วจะพาไปดูทางออโต้ทหารญี่ปุ่นสร้างเอาไว้เมื่อสมัยสงครามโลกเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านเก่ามากแบบเก่ามากเขาจะอนุรักษ์ไว้เขาไม่ลือเนาะโน่นจะเป็นสวนเป็นไร่เขาน่ะแบบเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะต้องมีเป็นคอกมาคอกมาแล้วดัดแปลงเป็นร้านกาแฟแต่ยังมีมาอยู่พี่น้องยังมีมาอยู่ฝั่งทางโน่นจะเป็นโบสถ์พิพิธภัณฑ์แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของที่จากในเมืองนี่แหละแล้วก็พิพิธภัณฑ์ดับเพลิงอะเนาะมีรถดับเพลิงรุ่นเก่ารุ่นอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละคนก็จะมาเดินหลายเราถ่ายสูงสูงหน่อยเนาะเดี๋ยวเห็นป้ายรถเห็นหน้าเขาไม่ได้หรอกเขาหามคนก็นี่เขาหามเนาะสร้างเมื่อพ.ศ. 1537บ้านหลังนี้เก่าสวยเป็นเมืองนี่ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าเที่ยวหรอกเพราะว่าเป็นเมืองน้อยเนาะบ้านหลังนี่เก่าสวยอันนู้นก็เป็นบ้านคนที่เขาเลี้ยงมาเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเขาแหละเนาะสมัยก่อนที่เขามีสวนนี่เป็นที่เก็บของเขาตรงนี้นี่เขาเป็นร้านกาแฟขอกหมาดัดแปลงเนาะโอเคพี่น้องไปก่อนเนาะเอามาให้ดูนิดหนึ่งโอเคชีสบ๊ายบาย